นุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า NCO Men Expert มั่นใจหมดปัญหาสิวกลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเมาส์ค่ะคันปากอยากเมาส์เห็นอยู่ตรงหน้านะ NCO นะผลิตภัณฑ์ดีๆสำหรับคุณผู้ชายนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอยากให้คุณผู้ชายทุกคนได้ลองนะแล้วคุณผู้หญิงต้องซื้อให้คุณผู้ชายคุณแม่คุณแม่ซื้อให้คุณลูกผู้ชายนะฮะคุณแม่จะใช้เองก็ได้ได้ใช่ไหมแม่เพราะแอดวานซ์ยิ่งกว่าครีมผู้หญิงนะฮะ NCO มีสารสกัดจากซากุระนะจะเพิ่มความชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำให้กับผิวนะฮะแล้วก็เพิ่มความสว่างกระจ่างใสให้กับผิวเพราะว่าผิวของผู้ชายแตกต่างจากกับผิวของผู้หญิงผิวของผู้ชายจะมีผิวมันมีสิวมีรอยแดงรอยดำแล้วก็มีความหยาบกร้านแล้วก็มีริ้วรอยเล็กๆนะเกิดจากการพักผ่อนน้อยโดนแดดตักตำทำงานหนักนะคุณผู้ชมนะตัวนี้อยากให้ลองมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่เต๋าบอกเลยว่าดีมากนะฮะ NCO เนี่ยนะฮะชื่อจริงๆชื่อเต็มเขาเนี่ย NCO Men Expert Cream นะฮะออร์แกนิกฟอร์มูล่านะฮะใช้อย่างเงี้ยคุณผู้ชมเนี่ยกดแค่นี้กดปึ๊บเข้าไปแค่นี้นะฮะเนี่ยแล้วก็ปาดออกมาแค่นี้นะฮะเนี่ยอ่าไปอีกนิดนึงอ่านี่นะฮะแล้วก็ปาดออกมานะคุณผู้ชมทาก่อนนอนเท่านั้นไม่ต้องไปทากลางวันเลยทาก่อนนอนคุณผู้ชมนี่ทาแค่นี้นะฮะเหมาะสำหรับผิวผู้ชายแท้ๆเลยพี่แบบบอกเลยว่ามันดีมากไม่เหนอะหนาใช่ไหมไม่เหนียวเหนอะหนาเย็นผิวแล้วก็แห้งคุมผิวแต่ที่สำคัญผลที่ได้รับหลังการทาเนี่ยมันมี AHA ช่วยผลัดเซลล์ผิวริ้วรอยเล็กๆหน้ามันจะสว่างใสกิ๊กเลยนะครับเพราะมันมี SA อันนี้ให้15วันรู้เรื่องค่ะตัวนี้เนี่ยเข้ามาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะคะปกติ1กระปุกเนี่ยราคา 1,290 บาทแต่วันนี้ให้สุดพิเศษเลยจ่ายเพียงแค่890บาทเท่านั้นหรือถ้าคุณรับนะคะ NCO ไปเลย2กระปุกวันนี้ก็จะแถมให้เลยนะคะกับครีมกันแดดอีก1กระปุกทันทีซื้อ2แถม1ในราคาเพียงแค่ 1,590 บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่0915491495ย้ำกันอีก1รอบค่ะ0915491495ค่ะอย่าลืมโทรมาสั่งกันนะสำหรับนี่เลยนะฮะ NCO คุณผู้ชมนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าใช้มากๆเลยทีเดียวนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะเราจะมีสกู๊ปนะเป็นข่าวบันเทิงแห่งปี62อ๋อเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วนะฮะเพราะมาชาลาเขาเกลียดทำนะฮะรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับรวดเดียวจบครบที่นี่รวมมิตรข่าวบันเทิงแห่งปี2562ในช่วงปลายปีก็จะเป็นเวลาแห่งการประมวลผลเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาตลอดทั้งปีในวงการบันเทิงปี2019ก็เช่นเดียวกันปีนี้มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้หลายๆคนนั้นเรียกได้ว่าอดหลับอดนอนกันแบบอายครีมกันเลยทีเดียววันนี้รายการเมามันคันปากของเราขอสรุปข่าวบันเทิงสุดฮอตที่กลายเป็นกระแสในปี2562มาให้ได้อ่านและได้ชมกันแบบรวดเดียวจบที่นี่ไม่ตกเทรนอย่างแน่นอนวงการบันเทิงอุดมความดราม่าที่เกิดขึ้นสำหรับปีนี้ก็เรียกได้ว่าอัดแน่นอุดมไปด้วยการดราม่าต่างๆนานามากมายจริงๆพอตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็มีกระแสโลก2ใบของนักร้องเสียงดีอย่างพี่ป๊อปปองกูลที่อยู่ๆก็สละโสดแบบเงียบๆแต่เรื่องราวกลับใหญ่โตขึ้นมาเพราะคนที่แต่งงานด้วยกลับไม่ใช่แฟนที่คบอยู่ในปัจจุบันจึงกลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตรวมไปถึงมหากาพย์ดราม่าไม่สนิทอย่าติดหมีสำหรับการเลิกลากันของคู่รักวัยรุ่นอีกหนึ่งคู่อย่างพีทพัชระและแพทริเซียจนทำให้แฮชแท็กพีทแพทนั้นตริดเทรนด์ Twitter และเทรนด์ Google ไม่เว้นในแต่ละวันตามด้วยกระแสข่าวเรื่องราวมากมายของพระเอกหนุ่มเวียสุโกนละวัฒและรุ่นน้องร่วมช่อง7อย่างชิงชิงคาริถาที่ตอนแรกมีกระแสว่ามีซัมติงอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายและท้ายที่สุดแฟนสาวตัวจริงอย่างสาวเบลล่าลานีก็สวยแบบยืนหนึ่งในใจพี่เวียมาตลอดอีกเรื่องราวที่แฟนๆไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมจ๋าพอกันเลยกับเรื่องราวความรักของหนุ่มตูมตามเดอะสตาร์ที่สืบกันไปเสาะกันมาสุดท้ายต่างฝ่ายก็ให้เวลาช่วยเยียวยาและออกมาขอโทษกันและกันที่ขาดไม่ได้เลยอีกหนึ่งคู่ก็คือดราม่าความรักของหนุ่มอองตวนและก็สาวชิปปี้สิรินนะฮะที่เป็นพ่อแง่แม่งอนง้อกันไปเคืองกันมาอยู่กันไปอยู่กันมาสุดท้ายและท้ายที่สุดอีกคู่ก็ต้องจบความสัมพันธ์กันอยู่ดี
ส่วนอีกคู่ที่สร้างความงงงวยและงวยงงให้แฟนๆสายดราม่าก็คือคุณพอสรันและคุณดาวพิมพ์ทองว่าท้ายที่สุดจะเอายังไงกันแน่เดี๋ยวเลิกเดี๋ยวไม่เลิกโอ๊ยปวดหัวงงไปหมดแล้วและที่ขาดไม่ได้คนนี้คือดาวเด่นที่สุดสาวแมทพิลณีเจ้าเก่าที่ขยับตัวทำอะไรก็จะมีแต่คนจ้องทำอะไรก็มีแต่คนมองสปอตไลท์2จนเกิดดราม่าอยู่มาโดยตลอดไปต่อกันที่คนดังแห่งปีขึ้นเทรนด์ที่โซเชียลแทบแตกเป็นพลังของโซเชียลมีเดียจริงๆสำหรับปี62ที่มีคนดังถูกพูดถึงในโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นกระแสฮิตติดเทรนด์กันเลยทีเดียวคนแรกที่ถือว่ากลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้งก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแน็กชาลีที่ก่อนหน้านี้ห่างหายไปจากวงการบันเทิงสักนานด้วยเหตุผลสุดแนวที่ว่าขี้เกียจแต่กลายเป็นว่าเมื่อปีที่แล้วก็มีงานเข้ามาไม่หยุดด้วยความติสเนี่ยแหละค่ะนอกจากที่จะทำให้ตัวเองกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งยังพ่วงหลานชายน้องอาเธอร์มาอีกด้วยถือว่าครองโซเชียลไปเลยในปีนี้มาที่ฝั่งคนดังโกอินเตอร์กันบ้างกับนักร้องสาวลิซ่าจากเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีอย่าง Blackpink ที่ฮอตสุดๆไม่ว่าจะมาจัดคอนเสิร์ตที่ไทยกี่ครั้งหรือออกสินค้าอะไรก็หมดเกลี้ยงเวอร์ถือเป็นกระแสในระดับโลกอีกด้วยและไม่ใช่แค่เพียงรูปลักษณ์ที่สวยน่ารักแต่ผลงานต่างๆก็การันตีออกมาแล้วว่าเธอนั้นมากความสามารถจริงๆหากพูดถึงระดับโลกก็ต้องมีคนนี้แล้วล่ะค่ะฟ้าใสประวินสุดาตัวแทนนางงามสาวไทยที่ไปชิงมงกุฎ Miss Universe ซึ่งเธอก็ทำผลงานได้ถึงท็อป5และถึงแม้จะไม่ได้มงกลับบ้านแต่ทั่วโลกก็ต้องประจักษ์และยอมรับว่าสายสะพายประเทศไทยนั้นไม่ได้มาเล่นๆจริงๆมาที่ฝั่งคนดังที่อุทิศตนให้กับการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศก็ต้องหนีไม่พ้นกับพี่บินบรรลือฤทธิ์ที่ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือในทุกๆเหตุการณ์ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือที่เด่นๆเห็นจะเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีบอกได้เลยว่าทั้งลงพื้นที่ลงแรงลงเงินทำครบแม้จะมีเรื่องราวดราม่าอยู่บ้างแต่พี่บินก็ออกมาเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยจ้าอีกคนที่ขาดไม่ได้ก็คือพี่ตูนบอดี้แสลมที่ในปีที่แล้วมีการวิ่งเพื่อหาเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลซึ่งก็ได้ผลตอบรับดีเช่นเดิมเลยอีกทั้งยังได้มีการร่วมแรงร่วมใจจากเพื่อนพ้องคนดังมาร่วมวิ่งด้วยช่วยกันถือเป็นการสานต่อความตั้งใจได้อย่างสวยงามจากคนดังแห่งปีไปแล้วมาต่อกันที่ละครแห่งปีที่ไม่ดูเดี๋ยวจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องเริ่มกันที่ช่อง3เปิดศักราชได้จัดจ้านในย่านตาคีกับเรื่องกงกรรมที่ส่งให้ชื่อของเบลล่าลานีนั้นติดทำเนียบนางเอกแถวหน้าของช่องน้อยสีไว้เหนียวหนึบรวมถึงบทนางย้อยแม่ผัวตัวแสบที่รุ่นใหญ่มาแสดงโชว์ความสีมือมากมายอย่างใหม่เจริญปุระตีบทแตกกระจุยจนต้องขอคารวะส่วนอีกเรื่องที่กระแสดีใช้เล่นเลยกับเรื่องกินกาสลองละครพีเรียดเข้มข้นที่ชาวเน็ตและแฟนคลับนั้นพากันแห่ชื่นชมความสามารถของสาวยาย่าที่แสดงเก่งจัดเต็มเล่นองค์คนเดียวแบบรัวๆ6คาแรคเตอร์แบบนี้ใครๆก็รักเห็นแล้วชื่นชมมาฝั่งฝากช่อง7สีกันบ้างมีละครแนวแอคชั่นโรแมนติกดราม่าอย่างมัทรสโกรกันที่ทำให้แฟนละครใจบางอยากจะกรอกใบสมัครเป็นเมียเสือผากันครึ่งค่อนประเทศกันแล้วต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้หนุ่มไม้พัทรเดชเก่งเลิศเขาเล่นได้มีเสน่ห์เป็นธรรมชาติดูแล้วน่ารูปแรงจริงๆเลยคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นปีที่มาแรงของละครอีก1ช่องนั่นคือช่องวัน31กับเรื่องหัวใจศิลาความดุความขาวความชมพูของต่อธนภพทำเรตติ้งพุ่งจนทำให้โด่งดังในเรื่องนี้หรือว่าจะเป็นอีกเรื่องกับเรื่องใบไม้ที่ปิดปลิวบทบาทสุดท้ายของใบเฟิร์นพิมชนกกับการรับบทเป็นสาวข้ามเพศและอีกหนึ่งเรื่องแนวแฟนตาซีที่ได้รับความสนใจมากๆกับรักจุดใจง่ายฉุกเฉินมีพระเอกสายฮาอย่างซันดี้สุวรรณเมธานนท์โคจรมาเจอกับนางเอกสาวมากความสามารถซุปเปอร์สตาร์ไมค์ดาวิกาอีกครั้งกระแสปังขนาดนี้ตอนจบอวสานมีการแพร่ภาพแฟนละครบนโลกโซเชียลอินจนถึงขั้นรวมพลแฟตม็อบไปเผาบริษัทนาดาวกันเลยทีเดียวและปิดท้ายด้วยช่องอมรินทร์ทีวีที่หันมาจับตลาดละครขยายฐานคนดูด้วยเรื่องสามีสีทองละครแซ่บครบรถที่ผนึกกำลัง3คู่พนางรุ่นใหญ่
ช่วยดันเรตติ้งในช่วงของพรามไทม์ของช่องจนทะลุเป้าปีแตกกันเลยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับข่าวบันเทิงฝีมือมาสคาร่าปี62ก็นี่แหละค่ะเขาอยากย้อนเวลาอยากย้อนความไปดูดราม่าเมื่อปีที่แล้วค่ะแม่ใช่ค่ะนะครับคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะก่อนจะพักต้องขอขอบคุณ NCO ครับวันนี้มาพร้อมโปรสุดคุ้มเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าคุณรับ NCO ไปเลยให้คุณจ่ายเพียงแค่890บาทเท่านั้นนะคะส่วนถ้าวันนี้คุณรับไปเลย2กระปุกแถมให้เลยนะคะครีมกันแดดอีก1กระปุกในราคาเพียงแค่1,590บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้ที่0915491495ย้ำกันอีก1รอบค่ะ0915491495ค่ะพักสักครู่นึงก่อนค่ะแม่